นวัดโพสต์แฉเจ๊นอหนูหวยออนไลน์เจ้าดังหลังมีผู้หวังดีหลังไม่มาบอกนวัดอิสระไกรศิลป์เจ้าพ่อนางงามเวทีดังที่โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กถึงประเด็นลอตเตอรี่ออนไลน์ระบุว่าถ้าเป็นคุณต้องไปมอบเงินให้คนถูกรางวัลที่1และขอดูสลากใบที่ถูกรางวัลที่1ก่อนแต่ถูกปฏิเสธไม่ให้ดูในทุกรูปแบบเราควรจะไปถ่ายภาพมอบเงินเพื่อทำ PR ให้ไหมครับฝากถามความเห็นแฟนคลับครับต่อมามีผู้หวังดีหลังไมค์มาเล่าว่าหลังหวยออกสามารถซื้อรางวัลที่1ได้ที่เจ๊นอหนูทันทีแค่จ่ายค่าขนมเพิ่มอีก 1% ท่ามกลางแฟนคลับที่แสดงความคิดเห็นต่อจำนวนมากทั้งบอกว่านอนไหนไม่รู้แต่พวกพิมพ์พาดพิงระวังโดนฟ้องนะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ารู้เลยนอที่พูดถึงคือคนที่บอกว่าถูก200ใบใช้วิธีเดียวกันกับดาราฟอที่ชอบขายของครั้งเสริมดวงคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไว้คนโป๊ะกันเยอะนะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าตอนแรกคิดว่าทำไมรางวัลที่1ถึงไปกองรวมกันถูกหนักๆกันทั้งนั้นไม่กระจายตอนนี้ถึงบางอ้อละขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ